อะไรอ่ะแต่ถ้าเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บ่เอาเลิกบ่ได้ได้เอาเต็มที่เลยน้องเดี๋ยวพี่ให้ติ๊บน้องวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกาศกันในห้องได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องร้องแล้ววันนี้นะครับขอต้อนรับ2คอมเมนเตอร์ประจำรายการของเราไปพบกับเธอทั้งคู่กันเลยครับกับคุณตั๊กศิริพรและคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาสวัสดีพี่เอค่ะแม่สวัสดีลูกสวัสดีพี่ช่องช่วยค่ะทำไมมันวันนี้มาแบบระยิบระยับขนาดนี้ล่ะฮะวันนี้มาในแนวเพชรเยอะเห็นบอกผู้เข้าแข่งขันวันนี้มาแบบเซ็กซี่มากเป๊กก็ต้องตั้งรับแล้วก็พร้อมสู้ค่ะคือต่อไปนี้คอมเมนเตอร์เราจะแต่งตัวไม่ยอมแพ้ผู้เข้าแข่งขันค่ะถ้าเราไม่ชนะในเรื่องการแต่งตัวถ้าสู้ไม่ได้เดี๋ยวใช้มีดแทงเอาค่ะโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปพบกับนักร้องรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนนะครับผู้หญิงผู้ชายคะเป็นศิลปินชายหล่อสู้พี่เอได้เปล่าหล่อแบบสูงโปร่งเสียงดีแถมยังแนวอินดี้อีสาน500ล้านวิวด้วยไปพบกับคุณแซคชุมแพในบทเพลงละครชีวิตครับอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตนานร้องต้องรอไปพบกับคุณแซคชุมแพในบทเพลงละครชีวิตครับโอ้ยชอบมากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตนานจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำเมื่อตั้งน้ำคล้ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตามเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแรกเกินเท่าคำแต่มันต้องทำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนหลอกล่อตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าทุ่มเทเท่าใดได้มาแค่ความ
ว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารอขอบคุณหลายจบไปแล้วกับเพลงละครชีวิตโดยคุณแซคชุมแพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่ามาอีกแนวนึงเลยวันนี้แต่งตัวจัดจ้านครับผมนะครับร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังในวันนี้ด้วยครับแล้ววันนี้ต้องมาทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการของเราอยากจะเจอนักร้องแนวไหนสไตล์ของผมก็ต้องเป็นแบบอ๋อเป็นอะไรฮะมออะไรฮะข้างบนต้องเป็นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ครับแล้วทำไมเวลาเซ็กซี่คุณต้องตาลอยๆด้วยฮะครับผมจินตนาการก็จินตนาการไปอยากได้เซ็กซี่ใช่ไหมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปลุ้นดูว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเจอเลยครับคุณแซคครับครับและกติกาการแข่งขันของรายการของเรานะครับผู้เข้าแข่งขันต้องเอาชนะคู่แข่งด้วยการวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI ของเราโดยมีโอกาสทำให้ดีที่สุดคนละ1บทเพลงใครที่ได้คะแนนมากกว่าคือผู้ที่อยู่รอดแล้วคุณแซคก็อย่างที่บอกว่าแบบอยากได้แบบเฮฮาเอนเตอร์เทนหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้บอกเลยครับจัดชุดใหญ่เอนเตอร์เทนมาให้กับทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับสองคนนี้เป็นเพื่อนซีที่จะมาขอวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI ของเราให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใครจะรอดมาพบกับน้องสแตมป์และน้องซูชิกันเลยครับวันนี้สังเวียนรองต้องรอดต้องลุกเป็นไฟเพราะผู้เข้าแข่งขันคู่สีคู่นี้ครับสแตมป์สาวสวยเจ้าของฉายาเสือสายร่อนซูชิสาวสวยเจ้าของฉายาสวยสายเด้งสวัสดีค่ะซูชิดวงกมลค่ะอายุ32ปีค่ะสแตมป์ชนิตาฉายแสงอายุ28ปีค่ะค่ะจุดเด่นของสแตมป์นะคะก็น่าจะเป็นการเอนเตอร์เทนเอนจอยบนเวทีสนุกสนานอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างของซูชินะคะจุดเด่นก็คือขี้อ้อนค่ะขี้เล่นแล้วก็เลือกเอนเตอร์เทนก็ไม่แพ้ใครการประกวดนะคะก็ผ่านเวทีมาบ้างค่ะพอมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ตื่นเต้นบนเวทีค่ะส่วนสแตมป์นะคะไม่เคยประกวดเลยแต่บอกเลยว่าวันนี้ก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะคะบอกเลยว่าสู้สุดใจค่ะคิดว่ายังไงก็ต้องรอดนะคะจะนำเงินที่ได้นะคะเงินรางวัลไปดูแลครอบครัวก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเรารอดนะคะเราก็จะเอาเงินนะคะไปลงทุนสำหรับการขายเสื้อผ้านะคะอุ๊ยไม่ใช่คำว่าเราสิคนเดียวทำให้เต็มที่วันนี้อย่าออมแรงนะอย่าลืมซ้อมท่าลงหลุมไว้ให้ดีด้วยนะคะเวลาตกไปจะได้ไม่โป๊ะนะจ๊ะสวยเก่งน่ารักแบบนี้ใครเห็นเป็นต้องตามเชียร์แน่นอนโอ้ยมาคู่โอ้ยเอาคู่เลยแบบนี้ครับคือคืนดีครับดีใช่ไหมฮะครับผมอ่ะนี่คือน้องสแตมป์สวัสดีครับและน้องซูชิค่ะสองคนบอกเป็นเพื่อนกันเหรอฮะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันที่ไหนยังไงเป็นเพื่อนที่ทำงานกันค่ะทำงานทำงานด้วยกันแล้วก็แบบมาสนิทกันอ๋ออยู่วงเดียวกันหรืออะไรใช่ค่ะวงอะไรฮะสองท่านอยู่วงซิกมาเตอร์ค่ะอุ้ยนักร้องที่วงเต็มยังคะเต็มได้อยู่ค่ะอีกคนนึงกำลังออกพอดีค่ะเซ็กซี่ใช่ไหมเซ็กซี่ค่ะพี่ก็พอได้อยู่เซ็กซี่พี่เล่นใช่ไหมพี่ก็เริ่มแล้วปีนี้เล่นยังไงครับอันนั้นมันเล่นเริ่มแล้วแต่ละคนมีฉายาประจำตัวด้วยใช่ไหมสแตมป์คือเสือสายร่อนค่ะเสือสายร่อนอุ้ยร่อนให้ดูหน่อยไหมครับดนตรีมาหน่อยซูชิล่ะฉายาสวยสายเด้งค่ะสวยสายเด้งอุ้ยตายแล้วล่อนเจอเด้งอ้าวอ้ายะเฮ้ย
เดี๋ยวหยุดตีหยุดตอนตีหยุดฮะแม่โทษนะฮะนี่มาทำกายภาพบำบัดกันฮะลงไหวไหมฮะลงไหวนะฮะโทษลงสบายฮะแซกเมื่อกี้แม่กับเป๊กไม่ได้เลยเหรอก็ได้ประมาณนึงครับแม่ครับแต่ว่านั่งอยู่เฉยๆดีกว่าแซกตาไม่ถึงนี่ฝั่งนี้นี่พอขึ้นเต้นเท่านั้นแหละเสียงเชียร์ให้กำลังใจดังมาแต่ไกลเลยว่าไงครับเสียงดังเฮ้ยเฮ้ยนี่ยังไงครับเขายังรู้จักให้กำลังใจอ่ะเอ๊ะพอเราขึ้นเต้นอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเสียงกดชัตเตอร์เลยนะเมื่อกี้มือเขาเกรงอยู่แม่อ๋อลูกพี่ขอโทษนี่นะเราคงจะได้เห็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมร่นสะดือกระพือปีกนะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะลูกอย่างนั้นเลยงั้นวันนี้ใครจะร้องเพลงก่อนดีฉันจะแตมก่อนก็ได้ใครสแตมก่อนเสียสละให้หน่อยทำไมหนูสแตมวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาให้เคอรี่มาส่งได้บอกค่ะเอาละคิดว่ายังไงฮะคุณแซคฮะผมว่าถ้าเป็นเพลงเร็วนะครับน่าจะเข้าทางของทั้งสองคนทำให้เต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับผมพี่ตั๊กชอบเพลงนี้มากเลยเพราะมันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่ว่าเพลงเนี้ยน่าจะเข้าล่องสแตมป์อ่ะพี่แม่ว่าเสียงใช่ไหมเสียงใช่เข้าล่องเสียงไงฮะอยากฟังมากเลยพี่ว่าสแตมป์น่าจะเอาเพลงนี้อยู่ขอบคุณค่ะคุณเบกกี้ครับสแตมป์จ้าตอนนี้เราหิวบรรยากาศแบบสนุกสนุกอ่ะเหมือนงานนอกเหมือนงานอีเวนต์เหมือนเราไปเอนเตอร์เทนขอแบบนั้นเลยได้ไหมวันนี้เอาแบบไม่เม้มเลยอ่ะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วทำแบบนั้นให้หน่อยนะคะได้ค่ะนะขอแซ่บๆเลยนะมีทั้งกำลังใจและความคาดหวังมาจากคอมเมนเตอร์ของเราอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้กับน้องสแตมป์กับบทเพลงให้เคอรี่มาส่งได้บ่อครับก็เป็นคนเหยียบเหยียบนั่งพับเทียบคือผ้าพับไว้เป็นสาวสไตล์คุณลักษณ์สตรีก็วันนี้บทเพลงที่เลือกมาในการแข่งขันวันนี้นะคะก็คือให้เคอรี่มาส่งได้บ่อนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่ถือว่ามั่นใจแล้วก็ใช้ในการทำงานทุกวันก็มั่นใจมากๆค่ะร้องต้องรอด3 2 1ก็เป็นคนเงียบเงียบนั่งพับเทียบคือผ้าพับไว้เป็นสาวสไตล์คุณลาสตรีแต่มือนี้อดใจบ่อยู่ได้มาเห็นผู้บ่าวรูปหล่อคือคักแท้น้อติดต่อให้แน่กามาเทพิ้งลูกศรปากลงกลางใจเสียจังได้ห้ามไว้ก็บ่อยู่
อนปากลงกลางใจเสียจังได้ห้ามไว้ก็บ่อยู่เอาเป็นตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งเนบอสังสื่อใส่หนอพี่ห่อเอียงเป็นตาสังเอาหายผู้สาวลายหนูค่ะบอวันมาแลกเฟสไล่กันสิเฝ้าทำคะแนนอยากมีแฟนคือไอ้เว้าแบบบ่อายคนนี้หนูมักเพราะเอิ้นที่รักได้บ่ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะยามสบตากับไอ้คนหล่อคนนี้หนูขอคนนี้หนูมักเอาเป็นตาหักปานนี้ให้เคอรี่มาส่งแน่บ่จังสื่อใส่หนอห่ออียังเป็นตาสังเอาหายผู้สาวลายหนูกะบอวันมาแลกเฟซไล่กันสิเฝ้าทำคะแนนอยากมีแฟนคือไอเว้าแบบบ่อายคนนี้หนูมักเพราะเอิ้นที่รักได้บ่ใจมันเป็นบ่เป็นจังหวะยามสบตากับไอคนรอคนนี้หนูขอคนนี้หนูมักอยากได้อยากได้เฮ้เฮ้พี่อยากได้ตรงไหนสายตรงนั้นเลยจ้าจบไปแล้วคือเพลงให้เคอรี่มาส่งได้บ่อจากน้องสแตมนะครับเอาละแม่โอ้โหคอมเมนเตอร์ของเราทำไมคึกคักลุกขึ้นมาเต้นกันหมดเลยสนุกครับคือมันสนุกครับผมแล้วก็คอยตามเขาครับเวลาที่เขาร้องแล้วเวลาที่เขายิ้มอ่ะเวลาที่เขาเต้นเขามีเสน่ห์แล้วก็สนุกงานดีเลยครับผมโอ้ฮะครับคือเราเห็นแล้วว่าเป็นสไตล์แบบสแตมวันนี้กับซูชิเนี่ยจะต้องมาแนวเอนเตอร์เทนสนุกสนานแน่นอนทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะการร้องจะเป็นยังไงเฮ้ยสแตมขึ้นมาประโยคแรกพี่นึกในใจเลยว่าเฮ้ยเสียงดีเว้ยเสียงสว่างเนอะเฮ้ยจริงๆนะลูกเสียงดีมากเลยเสียงสว่างมากเลยอ่ะสแตมชอบอ่ะแซ่บด้วยอ่ะจริงๆแล้วมันแซ่บได้กว่านี้อีกนะได้อีกหน่อยนึงเมื่อกี้นี้พี่เป๊กกับคุณแม่ยังยืนบนเก้าอี้ได้เลยนะคะการร้องก็ไม่ได้แย่เลยนะคะไปทั้งเพลงเนี่ยดึงใจเราไปด้วยแล้วชอบมากตอนที่เรายังนั่งแล้วบอกโอ๊ยลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันเนี่ยไม่ลืมที่จะเอนเตอร์เทนชอบมากแต่วันนี้การตัดสินอยู่ที่ระบบ AI ของเราต้องไปลุ้นกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรเอาล่ะเชิญน้องสแตมนั่งพักด้านนู้นก่อนเลยครับถึงคิวของน้องซูชิแล้วเลือกเพลงอะไรมาวันนี้นะคะเพลงที่ใช้ประกวดก็คือแอลลันตัดโอ้ชอบโหนี่คอมเมดี้เตอร์เหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วทำไมฮะคุณแซคเพลงนี้เป็นยังไงอุ้ยร้องยากนะครับแล้วจังหวะมันก็ต้องโชว์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 แล้วก็คำมันก็เยอะด้วยครับผมแล้วก็เต้นอีกต่างหากด้วยครับผมระบบหายใจต้องดีครับสุชิลูกคิดซะว่าวันนี้ไม่ต้องมีการประกวดลูกเอาแบบเหมือนเวลาลูกกับแซมไปโชว์แบบอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพวกพี่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแขกในงานให้ลูกใช่ค่ะเป็นแขกในงานให้น้องหน่อยน้องได้รีแลกซ์เลยเอาเต็มที่เลยน้องโดนพี่ให้ทีมน้องให้เคสโทษนะแม่คุณแซคไปเมาน้ำลายกันตอนนั้นเปิดแป๊บเดียวรีพันอยากให้คุณที่รีแลกซ์ค่ะเอวลันปัดลันปัดลันปัดเนื้อถึงนึกถึงแมลงก้นกระดกเข้าไว้เพลงนี้ยังไงก็ต้องก้นกระดกมันจะมันนะเอาให้เต็มที่เอาให้แซ่บเอาให้ซีดเลยนะขอบคุณนะคะรอดูเอาล่ะงั้นไปชมโชว์จากน้องซูชิในเพลงแอลลันปัดครับสำหรับวันนี้นะคะเพลงที่ใช้ในการประกวดก็คือเพลงแอลลันปัดค่ะเป็นเพลงที่ถนัดนะคะแล้วก็คิดมาแล้วนะคะว่าการขี้เล่นแล้วก็การเอนเตอร์เทนจะทำให้เราได้รับชัยชนะได้ค่ะร้องต้องรอด3 2 1
เสียงดังตุ๊บตุ๊บเอวก็คึกอย่าบรรเลงอาการเป็นจังอยากเด้งเส้นเอวเข็งคอยเป็นยังหรือว่าเป็นน้ำสิ้นจังย้อนควายต่ำแต่ปีก่อนมาเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเสียงเอวมันลั่นเสียงดังเอาดังปัด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 เอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเสียงเอวมันลั่นอยากดังเอาดังปัด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 ก็อยากสิไปหาหมอมีบ่อน้อยาแก้เส้นเดาเพื่ออาการจากทุเลาเพื่อมันเศร้าเอาเดาปากเสียงเพลงวู้ฮู จบไปแล้วกับเพลงแอลลันปัดนะครับโดยน้องซูชินี่ก็บอกเลยว่าแอลลันปัดเหมือนกันแต่ว่าเสียงคนละแบบเป๊กกับแม่นี่แบบร้องอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องร้องแอลรันก๊อบรันแก๊บรันก๊อบแอลรันก๊อบรันก๊อบรันแก๊บโอ้ยแอลอะไรอะแม่เสียงกระดูกลั่นเนี่ยไม่แน่ใจเป็นเอลหรือเป็นเข่านะฮะเอลเข่าค่ะรวมคุณแซคเป็นยังไงบ้างคือแอลลันปัดนี่ผมว่าเป็นเวอร์ชันของคุณซูชิเองเลยนะครับเหรอใช่ครับผมแล้วก็เรื่องเสียงนะครับหนักแน่นมากฟังชัดมากครับผมแล้วก็จังหวะดีมากครับผมโดยรวมคือว่าดีแล้วเต้นก็น่ารักมากโดยเฉพาะตอนเอวลั่นปัดครับผมขออีกสักครั้งได้ไหมครับเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเสียงเอวมันลั่นเสียงดังดังพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไหนไปไหนแล้ว
ทำไมฮะคุณแซคเป็นไรฮะไม่ไหวครับพี่ตั๊กครับก็เห็นด้วยกับแซคกับพี่เอคู่นี้ดูดีทั้งคู่จริงๆไม่เถียงเลยทั้งซูชิแล้วก็ทั้งสแตมเลยถ้าให้พี่เลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่เลือกลำบากมากเลยนะลูกอยากให้แบบมัดรวมกันเลยจริงๆอ่ะชอบทั้งคู่เลยอ่ะเซ็กซี่กำลังพองามลูกเสียงดีทั้งคู่นะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ตั๊กเซอร์ไพรส์มากเพราะบางทีเนี่ยเวลานักร้องสไตล์แบบที่เป็นแดนซ์อินเตอร์เทนอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าจะเอาลีลาเป็นหลักแต่เนี้ยทั้งน้ำเสียงแล้วก็ลีลาไม่แพ้กันเลยนะเสียงดีด้วยครับลูกจ้าเก่งมากครับคุณตะกี้ครับไม่ได้ร้องเอามันอย่างเดียวซูชิเนี่ยมีความหวานอยู่ในเพลงด้วยอ่ะเลยกลายเป็นแบบว่าเซ็กซี่ขี้อ้อนอ่ะเป็นสไตล์จริงๆเลยน่ารักมากพี่ว่าวันเนี้ย AI อ่ะยากอ่ะคุณแม่ AI ตัดสินยากเพราะ AI น่าจะอยากได้ทั้ง2คนเลยอ่ะนะคะขอให้โชคดีแล้วกันทั้งคู่เลยนะคะแต่อย่างที่บอกครับการแข่งขันในวันนี้นะครับขึ้นอยู่กับระบบ AI ของเราผลคะแนนจะเป็นอย่างไรเชิญน้องสแตมด้านนี้ด้วยครับอะไรอ่ะMV ครับ MV วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปประกาศกันในห้องได้เลยครับอย่าเพิ่มเดี๋ยวนะผมไปด้วยได้ไหมครับนี่หล่อน2คนเพิ่งมานี่ยะมาเจ๊ะอะไรพี่เอนี่เป็นของพี่กับพี่เป๊กเท่านั้นฉันเตือนเธอ2คนไว้ก่อนนะจัดการเลยแม่พี่เอของฉันเนี่ยจัดการเลยแม่เอาให้เด็กมันเข็ดแม่จัดการลูกเชียร์แม่อยู่จะกลัวทำไมหุยมันก็อยู่ในเนี้ยไม่แต่เมื่อกี้ผมยืนตรงนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบเวลาเขาไปแบบร้องเพลงที่เวทีแล้วเขาต้องขึ้นคู่เลยเวลาเขาร้องเขารับส่งอารมณ์กันดีมากเขารับส่งอารมณ์กันดีแล้วพี่เอได้รับอารมณ์นั้นมาด้วยปะคะไม่เราก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะเดี๋ยวต้องประกาศผลคะแนนจาก AI แล้วไม่ต้องประกาศนะคะแพ้กลับบ้านไปเลยทั้งคู่ค่ะลงหลุมไปทั้งคู่เลยเดี๋ยวสิมันต้องอยู่ในกติกาของเราเรามี AI ตัดสินเชิญทั้งคู่ประจำที่เลยครับเอาฟองน้ำที่เราออกให้หมดเอาฟองน้ำที่เราออกให้หมดถึงเวลาต้องมาประกาศผลคะแนนจากระบบ AI ของเรากันแล้วแต่รู้ได้เลยครับว่าวันนี้นะครับแฟนๆรายการหนุ่มๆนะครับรวมถึงคุณแซคด้วยไม่ว่าใครจะตกไปก็รู้สึกเสียดายอยู่ดีครับที่สุดเลยครับที่สุดเลยใช่ไหมฮะงั้นให้น้องๆฝากช่องทางการติดตามกันสักนิดนึงดีกว่าน้องสแตมค่ะก็ฝากนะคะผลงานของวง Sig Master ด้วยนะคะเป็น YouTube อ่ะค่ะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า SIX นะคะ Sig Master นะคะค่ะแล้วสแตมมีช่องทางการติดตามมั้ยค่ะก็คือ Facebook นะคะแตมชนิตาเลยค่ะเป็นชื่อ TAMP เลยค่ะมาที่ซูชิบ้างครับค่ะก็ Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นภาษาไทยซูชิดวงกมลนะคะแล้วก็แฟนเพจของเราทั้ง2คนนะคะเป็นแฟนเพจที่เปิดขึ้นมาใหม่นะคะแบบบอกถึงไลฟ์สไตล์ของเราทั้ง2คนเลยชีกับแตมนะคะแล้วก็ YouTube ของชีแตม Channel ด้วยนะคะโอ้มาทำด้วยกันเลยค่ะเอาล่ะแต่ตอนนี้จาก2คนซูชิและสแตมจะมีเพียง1เดียวครับที่รอดส่วนอีกคนต้องร่วงจากเวทีนี้ไปใครจะรอดลุ้นกันเลยครับ100คะแนนเต็มจากระบบ AI ของเราผู้ชนะคือผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า1เดียวเท่านั้นที่จะรอดคนนั้นก็คือซูชิครับโอ้โหนี่ชนะกัน79กับ78คะแนนเลยเฉือนกันคะแนนเดียววันนี้ขอแสดงความเสียใจกับน้องสแตมป์คุณร้องไม่รอดครับอ
และในวันนี้นะครับเราได้ผู้ชนะคือน้องซูชิแล้วโอ้โหและน้องซูชินะครับต้องเข้าไปเจอนะครับท้าชิงตำแหน่งแชมป์นะครับจากน้องอายโอ้ยโอ้โหวันนี้มาแนวแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอายค่ะนี่คือผู้ท้าชิงมาแนวแบบเต้นเลยเหมือนน้องอายจะเตรียมตัวมาเหมือนกันใช่ค่ะพี่เอวันนี้หนูเตรียมมาพร้อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือว่ารองเท้าค่ะวันนี้พร้อมสุดๆค่ะซูชิมีอะไรอยากจะบอกน้องอายหน่อยไหมแล้วเจอกันค่ะเอาเป๊ะเอาล่ะชนะมาแล้วเจอกันเลยเจอกับแชมป์เลยดีกว่านะครับน้องอายเตรียมตัวให้พร้อมน้องอายมีอะไรอยากจะบอกผู้ท้าชิงหน่อยไหมค่ะก็พี่เซ็กซี่มากเลยค่ะแต่วันนี้หนูอาจจะเซ็กซี่ไม่ได้เท่าพี่ค่ะแต่หนูก็จะสู้ให้สุดกำลังหนูเหมือนกันค่ะวันนี้สามารถติดตามข่าวสารและสนใจสมัครการแข่งขันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รายการร้องต้องรอดนะครับเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลมากมายครับการท้าชิงตำแหน่งแชมป์นะครับของเราผู้ท้าชิงมาแนวแดนซ์เซ็กซี่แบบนี้แชมป์ของเราจะต้องทำอย่างไรต้องมาตามให้กำลังใจกันนะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ 18:00 นทางช่อง 7HD กับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอดวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีSENTV